Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลเห็นคนพูดถึงกันเหมือนกันก็คือเรื่องของการแช่แล้วบอกว่ามีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักการที่ไอ้บราวน์แฟตของเราเนี่ย มันต้องทำงานแบบหมายถึงว่าพยายามมาสร้างสลายตัวเองเพื่อมาสร้างเป็นพลังงานให้เราเพื่อสร้างความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเมตาบอลิซึมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการที่บอกว่าแช่แล้วไปกระตุ้นยีนต่างๆแก่ช้าลงอะไรอย่างงี้อันนี้น้องฝนมีความเห็นว่ายังไงคะถ้าเราไปแช่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเพราะเราก็รู้แหละถ้าเรานอนหลับดีขึ้นยังไงแบบว่าเราแก่ช้าลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าฟิตดีแล้วอยากจะทำลองทำเองที่บ้านเลยได้ไหมคะหรือต้องยังไงดีคะดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหมอแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณกำลังอยู่กับ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวในทุกๆครั้งที่เปิดฟังเลยค่ะเช่นเดียวกับวันนี้นะคะวันนี้หมออยากจะมาชวนคุยเรื่องเบาๆที่จริงๆก็เป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสมาระยะหนึ่งแล้วแหละเริ่มจากเราเห็นแบบดาราฮอลลีวูดเนาะฝรั่งเมืองนอกเนี่ยเขาทำกันลง IG นะคะในการแช่ตัวลงไปในถังน้ำแข็งนะหรือว่าในอ่างน้ำแข็งต่างๆทั้งที่แบบสปาฟิตเนสหรือว่าบางคนก็ทำที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้หมอก็เห็นอินฟลูคนไทยเนี่ยทำเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทีเนี้ยจริงๆแล้วกระแสเทรนด์ของการแช่ไอซ์บาธเนี่ยมันได้อะไรกับสุขภาพบ้างไหมแล้วมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับคุณหมอฝนแพทย์หญิงจิตแขเทพชาตรีแพทย์วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยแพทย์หัวหน้าศูนย์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะพี่ผิงค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะชวนน้องฝนมาคุยกันถึงประเด็นที่พี่ว่ามันก็ฮิตประมาณนึงนะก็จะเห็นแบบอินฟลูเซเลบอะไรเงี้ยทำแบบลง IG เป็นระยะเนาะนั่นก็คือเรื่องของไอซ์บาธนะคะหรือว่า cold water immersion เนี่ยอาจจะอยากให้น้องฝนช่วยอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรคะก็จริงๆก็เป็นการที่เราเนี่ยเรียกว่าเอาตัวเนี่ยลงไปสัมผัสหรือว่าจุ่มตัวเองนะคะลงไปในน้ำเย็นนะคะตั้งแต่คอเราเนี่ยลงไปเนาะอุณหภูมิก็จะประมาณสักมีหลากหลายมากเลยนะคะ10-20หรืออาจจะถึง0อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าหลักการก็คือการที่เรียกว่าเราเนี่ยรับความเย็นจากอุณหภูมิของน้ำมีการถ่ายเทอุณหภูมิถึงกันก็จะประมาณนั้นใช่ซึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬามาตั้งแต่ปี2000แล้วเพราะว่ามีคนที่วิ่งมาราธอนแล้วชนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนให้เครดิตว่าโหเขาแบบชนะได้เพราะว่าเขาใช้อันนี้แหละอะไรเงี้ยในการที่จะทำให้เขาเหมือนในการ recover ใช่หลังจากนั้นก็เลยเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬามาเรื่อยๆอะค่ะจนเมื่อไม่นานนี้เราก็จะเห็นคนทำกันเยอะขึ้นใช่ใช่งั้นเราไปที่แง่ของการกีฬาก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆพี่ก็เห็นเยอะเลยพวกนักวิ่งหรือว่านักปั่นจักรยานเนาะหลังออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีการเอาไปแช่นะคะบางคนก็แช่เฉพาะขาบางคนก็แช่ทั้งตัวเลยนะคะในน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคล้ายๆทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไหมว่ามันกลไกมันเป็นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงคะเท่าที่ไปรีเสิร์ชนะคะมันก็มีคนที่พยายามจะแบบอธิบายเนาะแต่ว่าการศึกษาก็อาจจะยังออกมาไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วเหมือนแต่ก่อนเราแบบเวลาเราเจ็บบวมอะไรเงี้ยเราจะใช้น้ำแข็งประคบกันเนาะใช่พกช้ำบาดเจ็บจากกีฬาก็น้ำแข็งประคบแต่คือถ้าทำตามทฤษฎีที่เราคิดกันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เมื่อเราลงไปแช่เนี่ยเหมือนกับเส้นเลือดเราเนี่ยมันหดตัวนะเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยมาเหมือนเก็บเข้ามาเพื่อให้ความร้อนสร้างความร้อนในช่วงแกนกลางของลำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดก็จะวิ่งออกมาจากกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงไหนที่มันบวมเจ็บปวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าเวลาแต่ก่อนที่เราเหมือนมีการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการคั่งของเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อมันคอนแทรคแล้วมันทำให้เหมือนกับเกิดการไหลเวียนบริเวณนั้นไม่ดีนะคะแต่การที่เหมือนกับมันมีการที่ทำให้เลือดเนี่ยออกจากบริเวณนั้นออกมาแล้วก็พอเราออกเนี่ยมันก็กลับไปใหม่มันเหมือนเพิ่มซีคูลเลชันนะคะเพิ่มการไหลเวียนค่ะก็คือเหมือนตอนที่ลงไปเลือดมันหดจากตรงบริเวณกล้ามเนื้อจากตรงแขนขาแต่พอเราขึ้นมามันก็ขยายใหม่อย่างนั้นใช่มันก็ขยายกลับไปใหม่ซึ่งเราจะรู้ว่าบางครั้งเวลาถ้ากล้ามเนื้อเราอักเสบบางทีเรากินยายังไม่เข้าไปตรงนั้นเลย
เหมือนเป็นทริกเกอร์พอยต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ก็เลยเป็นทฤษฎีว่าเออแล้วก็ส่วนสำคัญเลยที่คิดว่าทำให้มันแบบว่ามีการบอกต่อเนี่ยก็คือความรู้สึกของผู้ที่ทำนะคะที่ทำแล้วรู้สึกแบบเออรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีรู้สึกเฟรชอะไรพวกเนี้ยค่ะใช่เป็น subjective feeling เนาะมันก็เลยเป็นมันมีการแพร่หลายมากขึ้นใช่พี่ว่าอันนี้เห็นบ่อยสุดเลยแต่อีกอันนึงที่พี่เห็นคนพูดถึงกันเหมือนกันก็คือเรื่องของการแช่แล้วบอกว่ามีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักอืมค่ะก็มีคนพยายามพอมันฮิตเนี่ยคนก็พยายามนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหมายทั้งหมอเองที่ทำอะไรเงี้ยก็พยายามด้วยใช้หลักการเขาก็คิดว่าเออการที่ไอ้ brow fat ของเราเนี่ย มันต้องทำงานแบบหมายถึงว่าพยายามมาสร้างสลายตัวเองเพื่อมาสร้างเป็นพลังงานให้เราเพื่อสร้างความร้อนอะไรเงี้ยนะคะมันก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเมตาบอลิซึมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือว่าการศึกษาที่ชัดเจนแต่ก็มีคนพยายามบอกว่าเออมันก็ต้องทำต่อเนื่องแล้วก็บวกควบคู่ไปกับสิ่งอื่นด้วยอะค่ะเนาะทั้งออกกำลังทั้งอาหารเป็นการเหมือนไบโอแฮกตัวเองนิดๆให้เซลล์เรามันแบบว่ารีสตาร์ทขึ้นมาทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ใช่แบบว่าเราน้ำหนักเกินแล้วเราไปแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะผอมมันคงไม่ใช่โอเคอาจารย์ขออนุญาตเล่าเสริมนิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่งงในเรื่อง brow fat นะจริงๆเคยเล่าไปแล้วใน single being podcast เหมือนกันว่าเซลล์ไขมันของคนเราเนี่ยมันก็จะมีทั้ง white adipose tissue คือเซลล์ไขมันสีขาวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วกับ brown adipose tissue คือเซลล์ไขมันสีน้ำตาลนะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่าเจ้าเซลล์ไขมันสีน้ำตาลเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผลาญถูกไหมคะน้องฝนค่ะแล้วก็เลยเชื่อกันว่าไอ้เรื่องของการทำ cold water immersion เนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของเซลล์ไขมันสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันจะช่วยจริงไม่จริงจริงแล้วเนี่ยต้องหลายๆปัจจัยคือการคุมอาหารด้วยการออกกำลังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มาถึงส่วนที่สามเลยคือเรื่องของการชะลอวัยค่ะมันก็จะมีการที่บอกว่าแช่แล้วไปกระตุ้นยีนต่างๆแก่ช้าลงอะไรอย่างนี้อันนี้น้องฝนมีความเห็นว่ายังไงคะก็ฝนว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมันก็กำลังแบบ ongoing หมายถึงว่าการศึกษาต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับอย่างซาวน่าเนี่ยมันก็จะมี heat shock protein ปัจจุบันก็เริ่มมีคนพูดถึง cold shock protein แล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะมีมาส่วนมาช่วยทำให้แบบอินซูลินทำงานดีขึ้นนะหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไปแช่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเพราะเราก็รู้แหละถ้าเรานอนหลับดีขึ้นยังไงแบบว่าเราแก่ช้าลงแน่นอนอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงว่าโหเรจิเมนที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยก็คงต้องรอการศึกษากันก็คือมันยังไม่ได้มีตัวเลขชัดว่าคุณต้องแช่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ระยะเวลานานเท่าไหร่ถี่แค่ไหนถึงจะช่วยได้ก็คือยังเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอยู่ว่ามันน่าจะช่วยใช่ไหมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะเหมือนกับหาคำตอบหรือหาตัวชี้วัดที่จะเอามาช่วยได้อะไรเงี้ยเหมือนเพื่อมาอธิบายว่าเอ้ยทำไมคนทำแล้วรู้สึกดีเพราะจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังเรื่องแบบการเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงที่แบบมีคนพูดเยอะมากเลยก็คือเรื่องของ mental health หมายถึงว่ารู้สึกสดชื่น alert เพราะว่าถ้าเราลองทำเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบโฟกัสที่การหายใจมากๆเลยไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ซึ่งพอเราแบบได้มีเวลาที่เราโฟกัสอยู่กับลมหายใจมันก็คล้ายๆการนั่งสมาธิอะนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอเวลาเราลงไปอยู่ในความเย็นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราต้องถูกบีบให้เข้าสมาธิให้เร็วที่สุดไม่งั้นไม่ไหวใช่ไหมไม่งั้นลุกขึ้นมาใช่ไหมไม่งั้นมันจะแบบจะไม่ไหวเหมือนจะสติจะหลุดนะซึ่งพอเราทำมันกลายเป็นความสงบมันถึงเป็นที่มาที่บอกว่าส่วนใหญ่คนทำบอกต่อเพราะว่าฟีลลิ่งเขาดีรู้สึกดีทำแล้วรู้สึกสดชื่นอารมณ์ดีอะไรพวกเนี้ยค่ะใช่แต่ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะน้องฝนค่ะก็เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูส่วนใหญ่คนที่ทำกันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบฟิตทั้งนั้นเลยนักกีฬาถูกไหมนักกีฬาพวกนี้ฟิตอยู่แล้วนะคะเมื่อมีการใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะมันเป็นสิ่งที่เราแบบอาจจะทำเองได้อะไรเงี้ยบางทีเราฟังเข้ามาเนาะเราอาจจะต้องมารู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรอย่างที่พี่ผิงพูดเนี่ยก็คือหลักๆเลยเนี่ยโดยส่วนตัวเลยเนี่ยคิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคหัวใจเนาะแล้วก็สมาคมหัวใจของอเมริกาเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าคุณไม่ใช่หมีขั้วโลกนะอะไรเงี้ยคือต้องระวังคือเพราะว่าฝรั่งเองเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าโอ้โหจุ่มน้ำเย็นกระโดดลงทะเลสาบน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นเขาก็อาจจะทำให้มันเกิดการเรียกว่าเหมือนอุณหภูมิมันต่ำจนขาดสติ
ได้เกิดช็อกได้ใช่เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดได้ภายในแบบ1นาที10วินาทีถึง1นาทีเนี่ยมันอาจจะซัดเด่นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็มีข้อควรระวังแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคแพ้ความเย็นนะคะผื่นแพ้ความเย็นโรคลมชักหรืออีกอย่างนึงที่สังเกตคือว่าคนที่เหมือนจะป่วยอะค่ะค่ะค่ะไม่ฟิตอะไรเงี้ยไม่ควรเพราะว่าบางครั้งร่างกายเราพยายามสร้างความร้อนเพื่อที่จะแบบฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะอาจจะโอ้ตาละแช่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะป่วยเลยเหมือนแบบตัวรุมๆจะเป็นไข้หรือเปล่ากำลังจะไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะใช่หรือแม้กระทั่งพวกโรคหลอดเลือดสมองอะไรพวกนี้ต่างๆเนาะได้ดังนั้นใครที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคในกลุ่มของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตอะไรต่างๆเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟิตดีแล้วอยากจะทำลองทำเองที่บ้านเลยได้ไหมคะหรือต้องยังไงดีคะจริงแนะนำว่าถ้าทำเองอะค่ะก็คือ uh-huh. ควรจะต้องมีคนอยู่ด้วยค่ะเพราะเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วก็จริงๆแล้วมันคือสเตรสอย่างหนึ่งมันเหมือนแบบร่างกายต้องพยายามแบบต่อสู้ที่จะสร้างความร้อน uh-huh. ขึ้นมา uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอเคมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ว่าบางคนก็จะว่าอาบน้ำเย็นเริ่มจากอาบน้ำเย็นก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วถ้าอีกหน่อยอาจจะสักน้ำสัก20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. หรือถ้าแบบศูนย์หรืออะไรเงี้ยคิดว่า uh-huh. ต้องมีคนอยู่ด้วยเพราะว่า uh-huh. มันทำเองก็ไม่สนุกด้วยค่ะมันเหมือน uh-huh. อึดอัดอ่ะโอเคพี่ว่านะถ้าจะแบบทดลองอะไรครั้งแรกนะไปในศูนย์ที่มีคนที่เชี่ยวชาญหรือคนที่มีเรียกอะไรมีประสบการณ์หรือว่าคนที่สามารถที่จะแบบว่าเรสคิวเราได้ช่วยเหลือเราได้สังเกตเราได้อะไรเงี้ยหน้าซีดแล้วแบบว่าจะไปแล้วอะไรเงี้ยต้องคอยเรียกกันหันไปมองแบบว่าเฮ้ยโอเคเปล่าเนี้ยเพราะว่าพอมันแช่ลงไปแล้วมันหน้าก็จะซีดแบบปากเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางคนอาจจะอยากผอมแช่จนสั่นอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเยอะเกินไปสิค่ะดังนั้นนะพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจน่าจับตามองเนาะเพราะว่าคือมันก็ดูเหมือนจะน่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ว่ามันก็ยังใหม่มากจนเรายังไม่มีกฎชัดเจนเนาะว่าจะแบบอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงดังนั้นก็จะทำก็ปรึกษาคนที่เขาเชี่ยวชาญก่อนดีกว่าเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีแล้วก็มี awareness เนาะใช่ใช่ใช่ก็วันนี้นะคะโหได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ice bath นะคะต้องขอบคุณนะคะน้องฝนแพทย์หญิงจิตแขเทพชาตรีมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องฝนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆนะคะที่หมอจะนำมาเล่านำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังทุกสัปดาห์นะคะก็ฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกด follow single being ในแพลตฟอร์มที่คุณฟังพอดแคสต์รอไว้ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณที่เปิดฟังพอดแคสต์ EP นี้แล้วก็ขอบคุณไทยประกันชีวิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะ single beingPodcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต